ี่น้องที่เคารพรักคำแรกที่ผมอยากจะบอกในเวทีนี้ในนามพรรคเพื่อไทยวันนี้พรรคเพื่อไทยมาอยู่ตรงนี้พร้อมทั้งครอบครัวเพื่อไทยคำแรกที่อยากจะบอกจากหัวใจคือขอกราบหัวใจพี่น้องที่อยู่ณตรงนี้และอยู่ด้านข้างทุกคนครับกราบจริงๆครับกราบด้วยหัวใจเบ่งพองกราบด้วยหัวใจอัดแน่นเป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่ผมได้มาอยู่เวทีและมีอาการสั่นที่สุดเลยเวทีปราศัยไหนก็ไม่เคยสั่นอภิปรายในสภา1ชั่วโมงก็ไม่สั่นแต่เวทีนี้สั่นครับสั่นเพราะดีใจว่าเพื่อไทยกำลังมาสู่อ้อมใจของพี่น้องชาวใต้เราพี่น้องครับขอฝากหัวใจเพื่อไทยเข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องได้ไหมครับด้วยความเคารพยิ่งครับในอดีตที่ผ่านมาคืออดีตเป็นบทเรียนอันล้ำค่าหลายครั้งพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยเคยมากราบขอกำลังใจจากพี่น้องแต่สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เราได้รับเราได้รับกำลังใจจากพี่น้องพอสมควรเข้าใจครับเข้าใจพี่น้องด้วยความเคารพยิ่งนะครับเพราะพี่น้องชาวใต้เราเลือดแรงร้อยจริงร้อยแรงสุดยอดสุดยอดจริงๆครับพวกเราตรงไปตรงมาจริงใจชัดเจนผมนี่ชัดเจนนี่พี่น้องจะพูดคำนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เอาหัวใจพี่น้องไว้ได้พี่น้องก็จะตอบแทนเขาตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองแต่ครั้งนี้ครับปีนี้ผมได้ดีใจด้วยความตื่นเต้นและสั่นที่สุดเห็นพี่น้องมาอยู่ในเวทีนี้และที่น่าสงสารก็อยู่ข้างเวทีด้วยหอประชุมตีเล็กไปถนัดครับสำหรับการต้อนรับให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพครับปรากฏการณ์ตรงนี้เองครับมันเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดที่เรากำลังจะบอกกับพี่น้องและพี่น้องเองกำลังจะบอกกับพรรคเพื่อไทยว่าวิกฤตที่พวกเราเจอมา8ปีความทุกข์ทรมานความไร้เสรีภาพไร้สิทธิไร้ในสิ่งที่เราต้องการเราอยู่ดีๆของเรามันทำให้เราจนมันทำให้เราทุกข์ยาก8ปีที่ผ่านมาบอกกับพี่น้องแล้วว่าวันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพี่น้องชาวใต้และพรรคเพื่อไทยเราจะจับมือสู้ไปด้วยกันสู้ไหมพี่น้องพี่น้องอยากออกจากวิกฤตพี่น้องอยากออกจากความทุกข์พี่น้องอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีอยากมีอนาคตลูกหลานที่ดีและที่สำคัญชาวใต้เราเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรที่หลากหลายผู้คนที่เข้มแข็งผู้คนที่แข็งแกร่งผู้คนที่ร้อยแรงเราจะไม่ยอมเสียโอกาสครับพี่น้องครับมากราบขอแรงใจพี่น้องร่วมกับพรรคเพื่อไทยร่วมกับครอบครัวเพื่อไทยเรากล้าไปด้วยกันครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมั่นใจว่าได้เลือกตั้งแน่นอนครับพี่น้องมีพรรคการเมืองหลายพรรคมาอาสาทำหน้าที่แทนพี่น้องนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราวันนี้พรรคเพื่อไทยมากราบและขอบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนำพาชัยชนะมาสู่พี่น้องชาวใต้ขอเพียงแต่พี่น้องชาวใต้มอบใจมอบคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ในภาคใต้ได้ไหมครับ
ถ้าภาคใต้แลนด์สไลด์ครับพี่น้องมันจะถล่มทลายทั้งแผ่นดินเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินครับความฝันเราจะเป็นจริงครับพี่น้องขอเพียงพี่น้องชาวใต้มีใจและพวกเราขอกราบขอหัวใจของท่านจริงๆต้องแลนด์สไลด์ครับพี่น้องถ้าไม่แลนด์สไลด์พี่น้องชาวใต้ไม่ช่วยไม่ให้เหนืออีสานภาคกลางให้มาเท่าไหร่ได้ล้อ240เสียงเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สิ่งที่พี่น้องชาวใต้หวังสิ่งที่พี่น้องชาวใต้ต้องการเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เราขาดโอกาสต้องแลนด์สไลด์ชนะอย่างถล่มทลาย250ขึ้นไปครับพี่น้องครับได้ไหมครับต้อง250ขึ้นไปจริงๆครับถ้าเราได้250สว250ก็ยอมที่จะก้มหัวให้กับเราที่จะไม่เลือกนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราได้240เมื่อไหร่สว250ไปบวกกับพวกเขาเลือกนายกรัฐมนตรีมาด้วยคะแนนเสียงข้างน้อยในสภาแต่ใช้วิธีการยุบพรรคการเมืองยุบพรรคการเมืองและกวาดต้อนซื้อเหมือนที่เขาทำมาพี่น้องชาวใต้เราจะยอมไหมครับผมเชื่อว่าคนใต้รักประชาธิปไตยคนใต้รักในสิทธิเสรีภาพของพี่น้องผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องไม่ยอมพี่น้องครับมันจำเป็นจริงๆที่พวกเราต้องมาช่วยกันการที่เราจะช่วยกันพรรคเพื่อไทยครับเรามีของดีที่จะมาให้กับพี่น้องถ้าเราไม่มีของดีเราไม่กล้ามาขอพี่น้องครับเราอายโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เราอายครับแต่ครั้งนี้เรามาด้วยความภาคภูมิใจว่าเรามีของดีมาให้พี่น้องเพื่อเข้าสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินของดีอันแรกสุดครับมั่นใจว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหรือแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถที่สำคัญครับรักเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ต้องการว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอย่างนี้ไหมครับเสียดายฮะวันนี้ผมยังประกาศไม่ได้เสียดายจริงๆผมยังประกาศไม่ได้ว่าที่นายกรัฐมนตรีของเราคนนั้นคือใครแต่ผมเชื่อครับว่าที่นายกรัฐมนตรีของเราเข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศแล้วโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้สำรวจครั้งแรกขึ้นมาได้ 13-14% นะครับหลังจากเวทีนี้ผมมั่นใจว่าขยับขึ้นไป25ขึ้นไป25ให้ได้ไหมครับพี่น้องว่าที่นายกนี่แหละครับจะนำพาสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องหวังเข้าไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จคืนชีวิตให้กับพวกเราคืนโอกาสให้ลูกให้หลานคืนอนาคตที่ดีให้กับประเทศพี่น้องที่เคารพครับเราในนามพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยเคยต่อสู้ในสนามภาคใต้ได้หนึ่งเดียวครับได้หนึ่งเดียวเมื่อปี2548ที่พังงาวันนี้สสหนึ่งเดียวของเราน่าจะมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเรามั่นใจว่าเขาก็จะเป็นส.ส.ในสมัยนี้ด้วยกฤษสีฟ้ามีมาครับมาไหมครับถ้ามาขอบคุณกฤษสีฟ้าครับนี่คือตัวอย่างครับสู้แหลกไม่เคยท้อไม่เป็นส.ส.ก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ตลอดเพราะฉะนั้นว่าที่ผู้สมัครของเราครับว่าที่ผู้สมัครของเราที่คัดลงสู่เขตเลือกตั้ง400เขตครับพี่น้องเราส่ง400เขตด้วยความจริงใจด้วยความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยเราอยากทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเราอยากเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนเราส่ง400เขตภาคใต้58เขตครับเราส่งทุกเขตเลือกตั้งเราพยายามเฟ้นหาสรรหาบุคคลที่
คิดว่าเข้าใจได้ว่าจะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นคนเข้าถึงพื้นที่เป็นคนเข้าใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะวิติและวิถีชีวิตของพี่น้องคนใต้แต่พี่น้องครับหลายท่านหลายคนอาจจะเห็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเราบอกว่าโอ้ไม่ไหวเราก็ยอมครับยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และว่าที่ผู้สมัครของเราจะต่อสู้ในสนามจนกว่าจะได้รับความไว้วางใจเว้นแต่พี่น้องบอกไม่ไหวอยากเปลี่ยนตัวบอกได้ครับบอกได้เลยเราพร้อมจะเปลี่ยนคนที่มีความเข้มแข็งที่พี่น้องเลือกให้ไปเป็นว่าที่ผู้สมัครเราได้ทุกเวลาพูดอย่างนี้ไม่ได้ขู่ว่าที่ผู้สมัครนะครับเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับผู้สมัครแล้วยินดีครับบอกว่าแม้ผมไม่ได้ลงแต่ผมยินดีช่วยพรรคเพื่อไทยปรบมือให้กับว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยครับนักประชาธิปไตยครับทำเพื่อบ้านทำเพื่อเมืองทำเพื่อประเทศชาติโดยไม่คำนึงถึงตัวเองน่ารักแล้วจริงใจที่สุดผมฟังเขาพูดเนี่ยผมน้ำตาไหลครับเพราะเราเองก็มีปัญหาเยอะมากในการที่จะคัดตัวว่าที่ผู้สมัครเราพี่น้องครับเราส่งตัวว่าที่ผู้สมัครไปให้พื้นที่ทุกท่านช่วยดีไม่ดีอย่างไรท่านสะท้อนมาครับแต่ผมมั่นใจว่าคนที่อาสามาทำงานให้กับพี่น้องในพื้นที่จะเป็นผู้แทนของท่านเขาจะทำงานอย่างหนักเขาจะวิ่งเข้าหาท่านทุกวินาทีฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างทุกวินาทีครับไม่กลิ่งเกรงอุปสรรคขวากหนามใดๆหลายคนมาบอกว่าหัวหน้าครับเขาปาเงินน่ะเราสู้ไหมเราจะสู้ไหวหรือเขาปาเงินผมบอกว่าเขาปาเงินแต่คนที่ถูกปาคือพี่น้องชาวใต้เขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องเนี่ยมีเงินมาเอาไหมครับเอาไหมครับเอาเลยปาเงินมารับเลยครับถือว่าเป็นการรับเงินมาแต่กาเพื่อไทยครับจริงๆอยากบอกว่ารับเงินหมาแต่มันไม่สุภาพต้องขออภัยครับจริงๆอยากจะปราศัยอย่างนั้นแต่มันไม่สุภาพก็ต้องขออภัยไม่อยากจะบอกว่ารับเงินหมากาเพื่อไทยเนาะมันไม่ดีรับเงินหมากาเพื่อไทยผมมั่นใจว่าพี่น้องรับเงินมาแต่กาเพื่อไทยเพื่อต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงครับพี่น้องครับนอกจากว่าที่ผู้สมัครของเราที่จะทำงานหนักในพื้นที่สิ่งดีที่พรรคเพื่อไทยของเรามีความมั่นใจและเป็นจุดแข็งของพวกเราทุกพื้นที่บอกกับเราว่านี่คือประชาธิปไตยที่กินได้นโยบายของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยคิดนโยบายตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงปัจจุบันและเราทำได้จริงในขณะที่เราเป็นรัฐบาลรัฐบาลท่านนายกทักษิณรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลท่านนายกสมัครรัฐบาลท่านนายกสมชายแม้ท่านไม่ได้เข้าสู่ทำเนียบแต่นโยบายทุกนโยบายออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้กินได้เป็นประชาธิปไตยที่กินได้พี่น้องครับครั้งนี้ยิ่งมีความมั่นใจจากวิกฤต8ปีที่ผ่านมาประเทศชาติบ้านเมืองเราเสียหายล่มจมสิ่งที่เพื่อไทยกำลังจะมาบอกพี่น้องคือเราต้องคิดใหญ่ครับสิ่งบิ๊กคิดใหญ่ไม่ใช่ใหญ่แบบโอ้อวดครับต้องคิดใหญ่เพื่อจะฟื้นประเทศเพื่อจะคืนกลับชีวิตให้ดีกับพี่น้องคิดใหญ่ยังไม่พอครับต้องทำเป็นทำได้ Act smartThink big, act smart. คิดใหญ่ทำเป็นครับเพื่อคนใต้ทุกคนครับพี่น้องครับเรามั่นใจนโยบายครับโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้เป็นแหล่งทรัพยากรเป็นแหล่งขุมทรัพย์ถ้าพื้นดินถิ่นด้ามขวานตรงนี้สามารถสร้างผลผลิตสร้างโอกาสให้กับประเทศชาติได้อย่างมากมายผมยกตัวอย่างครับนครทุ่งสงเคยถูกวางเป็นจุดศูนย์รวมของระบบ
ขนส่งและโลจิสติกของภาคใต้แต่ทำไมไม่หายไปไหนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่อยู่ท่าศาลาเป็นมหาลัยที่ใหญ่มีคณะแพทยศาสตร์มีศูนย์บริการทางการแพทย์แต่ทำไมวลัยลักษณ์ไม่เป็นมหาลัยที่รองรับ7จังหวัดทางเหนือของภาคใต้ในเป็นการศูนย์บริการการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นเครือข่ายของมอได้เลยขณะนี้พวกเราเป็นอะไรถูกส่งต่อไปมอหมด14จังหวัดถูกส่งต่อไปที่มอหมดพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้ฟังจากพี่น้องแบบเร็วๆนะครับที่เข้ามาเขาบอกว่าถ้าวลัยลักษณ์มีศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้รับได้7จังหวัดส่งมานี่มันจะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่รองรับมิติสุขภาพของพี่น้องภาคใต้7จังหวัดใต้ตอนบนได้อย่างสบายอันนี้คือตัวอย่างครับที่ผมจะนำความคิดของพี่น้องผลักเข้าสู่กรรมการนโยบายประกาศเป็นนโยบายหาเสียงได้ทันทีครับไม่ยากทำได้ครับเพราะเพื่อไทยทำเป็นพี่น้องที่เคารพครับหัวใจของพี่น้องเชื่อมั่นต้องการในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับภาคใต้หัวใจของพี่น้องต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตตัวเองขณะนี้ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกกับหลานในอนาคตสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับว่าไลลักจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งติดต่อได้เขาบอกว่าง่ายมากไปตัดถนนจากอันดามันมาดิจากกระบี่จากพังงาตัดเข้ามาเป็นศูนย์เชื่อมต่อส่งต่อทั้งคนไข้ทั้งคนสุขภาพดีและที่สำคัญครับเป็นเส้นทางเชื่อมการขนส่งและการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างนี้ครับพี่น้องครับถ้าประกาศเป็นนโยบายเมื่อไหร่พูดได้ทันทีแต่อันนี้ผมเพียงแต่รับฟังมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าในเชิงนโยบายเรื่องวันนี้คิดได้เพื่อไทยทำครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพผมในฐานะหัวหน้าพรรคครับวันนี้มีหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวอดีตนายกรัฐมนตรีที่พี่น้องคนไทยชื่นชมผลงานยามวิกฤตคิดถึงท่านตลอดเวลาอยากให้ท่านกลับมาแก้ปัญหาวิกฤตโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจแต่วันนี้ท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมกับสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยท่านผอ.เต้นณัฐวุฒิและทีมงานพวกเราทั้งหมดมาพร้อมตรงนี้พี่น้องครับขออนุญาตแนะนำในนามหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งคุณแพทองธารองค์เองชินวัตรครับท่านประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติศิริครับวันนี้เรามาชุดใหญ่จริงๆครับมาชุดใหญ่ถ้าผมแนะนำได้ทั้งหมดเนี่ยคงจะกินเวลาอีก10นาทีต้องกราบขออภัยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีกรมาแนะนำต่อผมขอ2คนพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดพวกเราจะประสบชัยชนะได้ผมเน้นนะครับพวกเราจะประสบชัยชนะได้หมายถึงพี่น้องชาวใต้หมายถึงคนไทยทั้งประเทศทุกภูมิภาคพรรคเพื่อไทยต้องการเอาตัวตนของพรรคเพื่อไทยไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของพี่น้องเป็นสารที่เคารพครับที่จริงผมแรงกลางเป็นแต่อยากให้เห็นว่าแรงตายฉับพี่น้องที่เคารพครับจัดงานครอบครัวเพื่อไทยที่คอนวันนี้ก่อนจะถึงวันที่18ธันวาคมเสียงของบางฝ่ายทางการเมืองที่เข้ามาหาผม
ก็คือไอ้เต็นจัดได้และแต่ไม่คนมีคนไหมครับผ่านนี่มีคนไหมคนตายมาไหมคนคอนมาไหมแนนเหมือนชัดนดพี่น้องที่เคารพครับผมเดินทางปราศัยทางการเมืองทั่วประเทศแต่ยอมรับจริงๆครับว่าวันนี้ภาพนี้มันตื่นตันอยู่ในใจมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายๆเต็มทั้งที่หนังเต็มทั้งที่ยืนหล่อนออกไปซ่องข้างไปถึงกลางนอกไปให้วุฒิตูดบ้องไปแล้วครับเราไม่พบกันเป็นเวลานานเพราะพ้องลงผู้แทนล่าสุดพรรคไทยรักษาชาติทุกยุบหลังจากพรรคทุกยุบติดรังหลังจากติดรังถูกตัดสิทธิ์เพิ่งได้กลับมาพบพี่น้องบนเวทีปราศัยทางการเมืองบ้านเรากะตรงนี้ครับที่แรกกระจายปริบเสี้ยวว่าจัดแล้วพี่น้องอีมากันไม่เพราะว่ารัฐบาลคู่มา8ปีครับคู่ว่าคนจนต้องหมดไปคนจนต้องหมดไปนิติมานี่คนอย่างตังเปใช่ไหมครับชาวทวดยางก็ยังตังชาวประมงก็ยังตังทุกวันส่วนปามก็ยังตังหรือว่าลำบากสวดเสียดเซซ่าเวทนาพี่น้องที่เคารพครับผมสรุปเอาง่ายๆว่าถ้า8ปีที่ผ่านมาเราอยู่กันบายกินกันอิ่มอนาคตสดใสพรรคเพื่อไทยไม่เลือกที่เดินแล้วในภาคใต้แต่วันนี้พี่สูตรยืนยันซื้อมวลชนมากันทั้งประเทศเอาไปบอกคนทั้งบ้านทั้งเมืองกันครับว่าพรรคเพื่อไทยกำลังเปิดหัวใจคนตายทั้ง14จังหวัดวันนี้เที่ยวนี้ลงผู้แทนการเลือกตั้งแข่งกันแลไม่อยากครับพี่น้องเป็นการแข่งขันระหว่างพรรคหนึ่งที่คิดใหญ่ทำเป็นกับผักหนึ่งที่คิดไร่ชู้ทำลูล่าครับผู้สื่อข่าวจะรายงานสำหรับการเลือกตั้งในคราวนี้จะเป็นการชิงชัยกันระหว่างสองพักการเมืองใหญ่หนึ่งคือพักคิดใหญ่ทำเป็นและสองพักที่คิดไร่ชู้ทำลูล่ามาตลอด8ปีแล้วไม่ลูล่าพรือล่ะพี่น้องย่างราคาลงไปกองติดดินทำอยู่ทำกินกันลำบากกูตั้งมาแจกบ้านเมืองเป็นนี้เป็นสิ้นบางคนดีใจและเขาให้คนหลักครึ่งเขาให้เที่ยวด้วยกันเขาให้พันนูพันนี้พี่น้องไม่ใช่ต่างมันนั่นต่างกูถามว่าต่างกูไหนนี่ต่างกูนี่กูประชาชนนี่กูนี่กับประยุทธ์นั่นไปกูมาถึงใครกับใครปลดนี่ใครติดเพื่อนกับกูหล่าวันแหละยังเอาเลยไหมเราปนันนั้นเร่มาเร่ชาติแรกไอ้กวางพรรคคิดใหญ่ทำเป็นพรรคเพื่อไทยเขาประกาศมาแล้วไล่นโยบายพี่น้องครับท่านที่ที่แพ้ทองท่านชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทยซ่องหาเจ็ดซุนปรากฏว่าแต่ละพรรคโดยเฉพาะควายรัฐบาลชักทอกชักทอกบอกว่าฮอกแล้วฮอกแล้วทำไม่ได้เราไม่ใช่เมื่อนโมสู้โมสู้พรรคพลังประชารัฐรัฐบาลนี้
ประกาศว่าเงินค่าแรงขั้นต่ำ425บาทแรกปี62เฮือนเดือนปริญญาตรี20,000แรกปี62วันนี้ได้มั้งแล้วพี่น้องแต่ของเราประกาศทำได้จริงปี44ทักษิณชินวัตรลงสมัคร30บาทรักษาทุกโรคไอ้โมนี่แหละครับบอกว่าทำไม่ได้กองทุนหมู่บ้านละล้านล้านกองทุนนั้นไม่ใช่ล้านแต้วชั้นไอ้โมนี่ว่าทำไม่ได้ประเทศติดหนี้ IMF เอี้ยวมาแต่ไหนให้กองทุนหมู่บ้านละล้านทำได้กับทำได้ทุกนโยบายเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ค่าแรงขั้นต่ำภายในปี70 600ต้องทำได้เฮินเดือนปริญญาตรีภายในปี70เดือน20,000นะต้องทำได้แล้วเหตุที่พรรคเพื่อไทยประกาศวิสัยทัศน์เพราะเราชักธงรบธงรบของพรรคเพื่อไทยคือชวนทุกพรรครบกันด้วยนโยบายกับพี่น้องสู้กันด้วยนโยบายถ้าสู้ว่าข้องเราทำไม่ดีถ้าสู้ว่าข้องเราทำไม่ได้บอกมาที่สู้ยายเถ่าแดในแรงมาที่กี่ร้อยกี่หมื่นไม่แรงเอากระตึงกระทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ออกบ้านเมืองเจ๊งไอ้ที่อยู่มา8ปีนี่แหละครับชิบหายของเราเราทำได้แล้วพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยไม่เคยเดินทางการเมืองโดยการโจมตีใส่ร้ายทักทั้งแต่เราชวนกันสู้สนามนี้กับนี่ที่คุณอุ๊งอิ๊งประกาศนั้นหันมัดแย็บเล่ามัดแย็บหลังจากยุบสภานโยบายมัดนกแน่นอนกับพี่น้องท่าควางแย่ขี้หนังกันมั้งแหละประยุทธ์เด้อพี่น้องครับเวลานี้คนทางประเทศกำลังมองหาทางไปของบ้านเมืองกำลังมองหาอนาคตของแผ่นดินกำลังมองหานายกคนใหม่พรรคการเมืองที่จะเป็นโอกาสเป็นความหวังเพื่อไทยแน่นอนและกับคนหนึ่งแพทองธารชินวัตรเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกอันนี้แน่นอนเขาแลกกันแล้วแต่ยังมีอีก2คนรอให้กรรมการบริหารพรรคเขาประกาศแล้วพี่น้องคอยพิจารณาแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยและทีมงานพรรคเพื่อไทยต้องแข่งกับคนประเภทไหนครับแข่งกับคนซ่องประเภทหลักๆ1ไอ้ทำหนุยกับซ่องไอ้ทำพอได้ครับนายทำหนุยก็คือนายที่ชอบแรงว่าสำหรับเรื่องนี้พี่นาแล้วก็ต้องพิจารณาไปตามหลักการแล้วก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องชาวไทยว่าที่ภาคไทยยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาอันนี้พิจารณาก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่ให้งบประมาณพี่น้องที่เคารพครับยืนบนเวทีการเมือง 3-4-50 ปีท่านไม่ทำทำหนุยอย่างเดียวใครว่าไรไม่ได้เสียงสั้นเสียงเครืออันนี้ประเภทหนึ่งครับคือนายทำหนุยอีกประเภทหนึ่งครับคือนายทำพอได้ไอตัวนี้ไม่เพื่อมกันไม่ว่าไรเหมือนกันมาตึ้งกันอะไรทำไมผมจะอยู่ต่อทำไมใครจะว่าอะไรผมผมไม่ได้อยากมาเป็นนะผมไม่อยากมาเป็นนะผมเซ็นสลากก็มาเป็นนะผมเป็นคนดีอ่ะผมไม่โกงอ่ะแล้วใครจะทำไมไอ้นายทำปอดไทยนี่8ปีไม่รู้ซะไหนยังอยู่ต่อไปเพ้อ
สั้นชีวะเลือเวลาช่องปีถอนเดียวไก่เอาทำเมื่อต้องแบตเสียบเยื่อเดือนซับถอนเสียบเก่านะครับมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการทั้งประเภททำนุยและทำพอได้โดยการเลือกพรรคเพื่อไทยทำงานทำงานครับพี่น้องของเราทำได้จริงนั้นนายกหญิงลักษณ์ของคุณลุงอิงนี่แหละครับสมัยนายกผู้ไล่เรื่องไล่ราวไล่นายกใบเกิดขึ้นลูกหลานมีอนาคตที่ดีเดินไปข้างหน้าสมัยรัฐบาลนายกผู้เด็กได้ถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปโรงเรียนสมัยรัฐบาลนี้เด็กถือบองกัญชาไปโรงเรียนแล้วยันกันทั้งเมืองแล้วเด็กปอดซ้ำปอดซี่ก็เดินตาปลีอยู่หลังโรงเรียนมันปนีกันแล้วครับปุ๋ยแพงยาฆ่ายาแพงยาฆ่าแมงแพงแต่ถ้ายาบ้านลดราคาเอาใจผู้บริโภคถูกตอกซอกซอยตอนรัฐบาลไทยรักไทยตอนรัฐบาลเพื่อไทยเราจัดการปัญหานี้ถูกออกถูกใจประชาชนและเที่ยวนี้ประกาศอีกที่ในทางนโยบายเพื่อไทยมากขจัดยาเสพติดให้หมดไปคืนสังคมปลอดภัยให้ประชาชนมันต้องว่ากันปันนี้ครับแพทองทานอุ๋งอิงประกาศว่าปี2570เพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลครบ4ปีเลือกตั้งวันนี้มีรถไฟรางคูทุกเส้นทางลดระยะเวลาเดินทางครึ่งต่อครึ่งเคยไปใน10ชั่วโมงเหลือ5เคยไปใน5ชั่วโมงเหลือ2ครึ่งเคยไปในครึ่งชั่วโมงไม่ปากปล่อยเร็วขึ้นนี่นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีรถไฟรางคูอยู่กับบิ๊กตู่นมคลอกรางเดียวกับค่ายไม่ได้ไปตามลาดนัดแม่ค้าหนังแหล่หน้ามึงหน้ากูกันว้าวแต่กูตั้งแป้งแหละแต่ชาวมึงกับกูไข่ตุ่นว่าเขาไม่ใช่เรียกลาดเปิดทายพี่น้องกับเขาเรียกลาดหวัดใจหวัดใจแม่ค้าเพราะคนเสื้อหน้าไม่ได้นี่คือความจริงพี่น้องที่เคารพเพื่อไทยประกาศว่าถ้าเป็นรัฐบาลภายในปี70แต่เรื่องนี้ต้องทำทันทีตั้งแต่ปีแรกยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วทุกโรงพยาบาลทั้งแผ่นดินคนยิ่งเด็กยิ่งฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีนี่ยกระดับเข้าไปเลยจองคิวทางดิจิตอลไม่ต้องมาท่านานเตรียมตัวออกจากบ้านไกลเคียงเวลารักษาได้เลยเด็กวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้ากันมากรักษาคลินิกไกลบ้านนี่ที่เขาทำพักเพื่อไทยมาบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทั่วไทยอยู่กับประยุทธ์มา8ปีเขาวายบัตรคนจนมาใบหนึ่งกันครับพ่อไอ้ร้อยเมื่อเราเมื่อลาลาจนเพื่อนออกบัตรให้ได้แล้วคลั่นหนึ่งกับผมว่าพี่น้องที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยบอกว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องตกใจคนอื่นถาวแต่ผักเนี้ย
แต้พักเพื่อไทยเชงง่ายกันกับเชงเชงบางคนพอได้ยินปันนี้กิจใจโครงเพื่อนตันตีในมึงขวางแหล่ดีที่เน่นเขาเชงพือกูแหล่หน้าข้าวข่าวเรื่องนี้พี่น้องครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลไปกู้ตังมาเชงนี่ไอ้เติ้นแต่รัฐบาลจะสร้างรายได้ไหมคัดเลือกคนแต่ละครอบครัวมีเป็นร่องล้านครอบครัว20ล้านครอบครัวมาแล้วเอามาฝึกทักษะพัฒนาวิชาชีพมีรายได้เพิ่มสร้างงานไม่ใน4ปี20ล้านตำแหน่งรายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีเอาไปเชงหนี้กันซะพี่น้องเนี่ยครับเราพูดเป็นชินเป็นอันว่ากันเป็นระบบแล้วทุกนโยบายยืนยันว่าทำได้ข้อไงโมนูไม่รู้ทำอะไรทีนูกันแล้วมั่วกันเม็ดผมมีลุงไล่คนนะผมรักลุงผมนะครับแต่ผมแหล่แหล่บ้านเมืองนี้แต่ว่ามั่วแต่ตาวกับลุงสามสี่คนนั้นจีจังครับไอ้นึงกับลุงตูลุงตูนี่ว่าเซซ่าแล้วนะครับลุงปอมกับกันลาวลุงปอมนี่ก็ว่าเอื้อนเมื่อ นามที่เรียนต้วยแปดแล้วหันไปแหล่ลั่งลุงกำนั่นกันกับพี่น้องเนี่ยช่องสามลุงเนี่ยครับที่ก็ปล้ำลุงประเทศกันอยู่เอียวเลยครับที่เขาแตกพักกันต้นอย่าไปตกใจตะเขามาเดินกันไกลไหมแตกพักก็เพื่อว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จกลับไปจับมือร่วมกันแล้วเอาง่ายๆก็คืออีรุ่มเผื่อไทยนี่ง่ายๆก็คือเล่นเกมปิดล้อมเอาเปรียบด้วยกติกาแล้วยังเอาเปรียบด้วยกลไกการเมืองสารพัดแต่พี่น้องครับถ้าพรรคเพื่อไทยกลัวถ้าพรรคเพื่อไทยยอมไปหน้าแล้วแต่นี่พรรคเพื่อไทยไม่ยอมเพราะเราเชื่อมันว่าเรายืนอยู่กับประชาชนเชื่อมันรวมกันปันนันไม้ประชาชนพี่น้องครับผมเป็นนักการเมืองภาคใต้คนที่เห็นดูคนที่เข้าใจก็มีคนที่ไม่ปากเห็นหน้าครับจือเจี๊ยบอู้กะเกลียดก็ไม่ใช่น้อยแต่ผมบอกพี่น้องว่าไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีตราบจนชีวิตนี้ล้มหายตายจากนายณัฐวุฒิไส้เกลือจะยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยไม่เข้ากับฝ่ายเผด็จการเด็ดขาดผมก็ยืนยันแล้วให้คลาดอำนาจแบบนั้นผมคลาดไม่เป็นกับให้ผมบอกว่าผมคลาดประโยชน์นะให้ผมบอกว่าผมคลาดประวิตรนะให้ผมบอกว่าผมคลาดใครต่อใครที่มีอำนาจผมไม่กล้าไอ้โม่นี่ใจไม่ขาผมละคนติดร่างแข้งกันเอาไอ้ที่มันอยู่อยู่ได้เอาเปรียบแล้วครับเพราะว่าตื้อปืนเพราะว่ากติกาเอาเปรียบเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ลองมาทุกแบบผมมั่งไงจ้ะผมว่าล้ำหลายได้ครับแหล่ทรงอยู่นั้นดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับบอกพี่น้องชาวใต้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาตั้งใจจริงเที่ยวนี้คิดใหญ่ทำเป็นและทำได้บอกพี่น้องชาวใต้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาครั้งนี้ครั้งเดียวแต่จะมาหลายครั้งอ้าวไทยอันดามันและทั่วทุกภูมิภาคพื้นที่ที่เป็นภาคใต้ครับ
คนคอนอยากให้เพื่อไทยมาเลยไหมพี่น้องเอาเลยไหมอ่ะตะย้อนปันนี้ขึ้นลาวครับแล้วก็ปุ้มมีพาคือนื้นสิคือนื้นเราก็ไปแล้วบอกพี่น้องชาวใต้ต้อนะครับว่าเที่ยวนี้ถ้าต้องการเปลี่ยนรัฐบาลเที่ยวนี้ถ้าไม่เอาประยุทธ์อีกต่อไปจำเป็นต้องกล้าเพื่อไทยไฮแลนด์สไลด์เพราะปั่นใจไปให้พรรครวมรัฐบาลอื่นนั้นขึ้นแต่ประยุทธ์ตู่เดียวท่านเชื่อผมนะครับอีควัดนี้ออกกุ้งตู่เดียวไม่ความว่าเลือกรวมไทยสร้างชาติก็ได้ประยุทธ์เลือกพลังประชารัฐก็ได้ประยุทธ์เลือกประชาธิปัตย์ก็ได้ประยุทธ์เลือกเพื่อแต่เลือกภูมิใจไทยก็ได้ประยุทธ์แต่ถ้าเลือกเพื่อไทยได้นายกเพื่อไทยและเทพนัทวุฒิกันครับบางคนว่ามันโอรสไอ้แต่นี้หันทำว่าเชียงเลือกตั้งถ้าเป็นรัฐบาลอีใหญ่กับเขาเหลาเลยซะอีเป็นนู่เป็นนี่เป็นไหนได้ไม่ได้เลยครับเป็นได้แต่โควิดนี่ผมซ่อซ่อก็เป็นไม่ได้รัฐมนตรีก็เป็นไม่ได้แต่เป็นคู่ต่อสู้ของอำนาจที่ไม่ชอบทำเป็นคู่ต่อสู้ของประเด็จการเป็นได้ทั้งชีวิตพี่น้องครับป้อมก็เลยมายืนอยู่ตรงนี้บางคนยังไม่เข้าใจว่าไทยมันเป็นไม่ได้มันทำยอดพักหรือไม่ใช่ทำยอดเขาป่ายข้างซึ่งคนติดร่างกันเขาไม่ให้เป็นเขาตัดชิด10ปีบางคนตามวันนี้ระวังกลับมาเป็นผู้แทนกลับไปติดร่างไอ้ได้เป็นตอไอ้ได้เป็นรองนัตวุฒิป้อมว่าทางข้างล่างยับเป็นตอครับขันเตียวออกมายืนอยู่ปันนี้คดีมาเพิ่มเพ้อนะครับแต่ไม่ซ่ากับมีภูมิต้านทานพี่น้องที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยไม่เล่นการเมืองแบบภูมิภาคพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาเพื่อประกาศว่าถ้าเป็นคนใต้ต้องเลือกเพื่อไทยเป็นคนอีสานต้องเลือกเพื่อไทยเป็นคนเหนือต้องเลือกเพื่อไทยไม่ใช่แต่พรรคเพื่อไทยมาประกาศว่าถ้าเป็นคนไทยที่อยากเห็นประชาธิปไตยอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าอยากเห็นการแก้ปัญหาด้วยนโยบายเป็นคนภาคไหนก็เลือกเพื่อไทยได้ทั้งเพ่กับได้ทั้งแผ่นดินพี่น้องครับที่นี่มาวันนี้ไม่ใช่แล้งอยู่แต่ป้อมมันยังคนทำท้ายขึ้นมาแล้วครับคณะนี้สตาร์ทเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งเลยทำตายออกทัวร์แต่ผมต้องบอกพี่น้องก้อนกับก้อนหยิบปล่อยคลาดออกทัวร์ขึ้นมาบนเวทีว่าคนที่จะขึ้นมาพบกับพี่น้องคนนี้คือคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเลือดเนื้อเชื้อไข้อดีตนายกทักษิณชินวัตรพี่น้องที่เคารพครับเดินสายทำงานทางการเมืองมาแล้วปีว่าความนิยมความยอมรับรุดเนื้อวันนี้มาภาคใต้คนตายก็มากันเนืองแน่นบางคนบอกว่าอุ้งอิงแพ้ท้องท่านนั้นอย่าไปเลือกนะมันไม่ใช่ชนใจกับคนตายไม่ใช่รักกับคนตายเฮ้ป้อมวานะชั่วโมงนี้ฮะนักการเมืองที่เกี่ยวพันกับคนตายขนาดนี้ฮะไม่ใช่ไงกับอุ้งอิงเงินมือพรชื่อทักษิณนะทักษิณตายอะอยู่มาเป็นเศร้าทำงานทำการชีวิตมีครูเลือกครูเป็นลูกคนตายลูกคนโคตรลาวพี่น้องเพราะฉะนั้นที่ผมชวนมาวันนี้ไม่ใช่ชวนเท้าแต่ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาคอนแต่ป้อมชวนลูกภายคนคอนมายกมือไหว้คนคอนกันนี่ครับเป็นความจริงครับครูสมรสของอุ้งอิงแพทองท่านน้องปอปีดอก
นุ่มรูปล่อการศึกษาดีความสามารถรุ่งประสบการณ์หล่อเลือเป็นลูกคนคนแม่บ้านเดิมอยู่ท่าวังแถวรางรถไฟแถวท่านีรถไฟเอาและแม่ยายไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่เศร้าๆแต่เลือดเนื้อเชื้อไข้คนคอนเต็มรอยอย่างแหลนพบอยู่ในหัวใจอยู่ในร่างกายน้องป้อโชว์ตัวอิดน้องเบาโชว์ตัวอิดน้องร้อยนี่น้องร้อยดังดังอิดก็ดีนี่นะครับลูกเบาคนคอนล้านเบาคนตายพาลูกพายคนคอนล้านพายคนตายมาฮะพี่น้องครับเปิดใจกันมั่งลองแลตาอย่าไปปล้ำกับข้องเดิมนักแรงตาโมหันแรงตั้งไว้แล้วทำไม่ใช่ได้พ่อไปท่ามมันวาดเอาเหลาท่านจำได้ไหมชาวประมงปัตตานีเดือดร้อนเอานั่งซื้อไปยืนประยุทธ์วาดตุ้งเข้าไปไม่ใช่ให้ข้าวแขได้แต่ของเราทำได้ท่วงท่ามได้ตรวจสอบได้ข้องโม่นวลถูกนโยบายเต้นไปก้างเล่แต่ครับว่าปีวกซ่องใครประกาศนโยบายได้ไหมมั่งแล้วใครทำได้มั่งเมื่อสามสี่พรรครวมรัฐบาลนั้นเข้าใจโทรศัพท์เบอร์เดียวกันเราจะรู้ยังอ่ะ0866660ฮะไม่ปอบแต่ของเราชัดครับเพราะว่าทำได้ถ้ายังทำไม่ถูกใจท่วงได้ท่ามได้นี่แหละพรรคเพื่อไทยเอาเลยครับก่อนอีพบกับบุคคลสำคัญปิดตัวเพื่อไทยสัญจรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้านิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับไปที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะครับได้ขึ้นเวทีครอบครัวเพื่อไทยที่หอประชุมเทศบาลทุ่งท่าลาดนครศรีธรรมราชประกาศนะครับว่าพร้อมที่จะนำพรรคเพื่อไทยเข้าไปแก้ไขปัญหากับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนไปติดตามการพูดจาปราศัยพบปะพี่น้องประชาชนของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรที่นครศรีธรรมราชครับสวัสดีค่ะชาวตายทุกท่านวันนี้ดีใจอย่างแรงเลยนี่ที่ได้มาเจอพี่น้องชาวตายทุกท่านมีหลายๆคนนะคะยังไม่ทราบว่าดิฉันเป็นสะใภ้คนคอนเนาะพี่เต้นก็บอกไปแล้วใช่ค่ะเป็นสะใภ้คนคอนแต่สำเนียงเมื่อกี้ฝึกมาจากพี่เต้นนะคะฝึกมาจากพี่เต้นค่ะดีใจมากๆค่ะที่วันนี้ได้มาภาคใต้ได้มาที่นครศรีธรรมราชได้มาเจอพี่น้องด้วยตัวเองนะคะคนเยอะมากเยอะกว่าที่คิดมาสุดทางพร้าวจริงๆเลยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาค่ะจนถึงปัจจุบันนโยบายดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับภาคใต้ก็มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพานเชื่อมตั้งแต่พัทลุงถึงสงขลาหรือว่าราคายางที่เริ่มตอนไทยรักไทยเข้ามาตั้งแต่ตอนที่ยัง10กว่าบาทยังไม่20ด้วยซ้ำขึ้นไปถึง60กว่าบาทพี่น้องยังจำได้ไหมคะยังจำได้ไหมคะตอนราคายางมัน60กว่าบาทเพื่อไทยรุ่นใหม่จะเอาแบบนั้นกลับมาให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนค่ะตอนนั้นท่านวิสุทธิ์กล่าวไว้แล้วว่าทำสามีภรรยาทะเลาะกันค่ะเพราะว่าตกลงเลือกสีรถปิกอัพไม่ได้ออกกันทุกบ้านทุกครัวเรือนออกรถใหม่กันทุกบ้านเราก็อยากให้
ท็อปปิกที่ทะเลาะกันอันนั้นน่ะเป็นเรื่องเดียวที่ชาวใต้จะทะเลาะกันค่ะเพราะว่าอีกหน่อยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะกลับมาเลือกสีรถปิกอัพกันใหม่ค่ะทั้งราคาปาล์มราคาข้าวในสมัยนั้นก็ดีมากแต่ตอนนี้มันก็ตกลงเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็พี่น้องก็เป็นหนี้เป็นสินค่ะสะสมกันมาเป็นเวลานานอันนี้ทางเราพรรคเพื่อไทยก็ได้ทำงานอย่างหนักค่ะที่จะอยากช่วยพี่น้องภาคใต้ช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วทั้งประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพี่น้องคงได้ฟังกันแล้วนะคะล่าสุดที่แถลงนโยบายพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงค่าแรง600บาทถามคำหนึ่งจากใจเถอะพี่น้องคนไทยเราจะฝันถึงค่าแรง600บาทไม่ได้เลยเหรอในเมื่อสิงคโปร์ที่ไม่ไกลจากเราเขา 1,400 1,500 ไปแล้วค่ะแล้วพี่น้องคอยดูนะคะ4ปีต่อจากนี้สิงคโปร์แตะ 2,000 แน่นอนแล้วเราล่ะคะ600บาทถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพื่อไทยบอกไว้แล้วค่ะว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อเศรษฐกิจเติบโตพี่น้องก็มีกินมีใช้มากขึ้นจริงไหมคะเราไม่ได้เล่นกลเรามีนโยบายเราคิดใหญ่แล้วเราก็ทำเป็นค่ะพิสูจน์มาแล้วค่ะตอนเราเป็นรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยเราทำให้สินค้าเกษตรของพี่น้องขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนเก่งๆในพรรคเรามีอีกเยอะแยะที่วันนี้ก็รวมตัวกันมาเพื่อให้พี่น้องชาวภาคใต้ได้เห็นค่ะว่าเราตั้งใจจริงเราจริงใจเราอยากจะทำให้พี่น้องภาคใต้ของเราลืมตาอ้าปากได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีตังเอาไว้เหลือเก็บตอนบั้นปลายชีวิตไม่ใช่วันนี้มาหาเช้ากินข้ามหมดไปเงินเก็บก็หายากเพราะตอนนี้ต้องใช้หนี้กันไม่หวัดไม่ไหวจริงไหมคะอนาคตของเราจะต้องดีขึ้นค่ะยาเสพติดที่ทำให้พี่น้องต้องเสียลูกหลานคนเดิมไปทำให้เขาไม่เป็นตัวเองเพราะอะไรคะทุกวันนี้เป็นหนี้เป็นสินกันแค่ไหนไข่ฟองเดียวหารกันทั้งบ้านแบ่งกันทั้งบ้านมาม่าซองเดียวแบ่งกันทั้งบ้านเอายาบ้ามากินอิ่มท้องกว่าแล้วค่ะตอนนี้พอแล้วค่ะพี่น้องเมื่อเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปค่ะเราจะปราบปรามยาเสพติดพร้อมทั้งบำบัดดูแลผู้เสพไปพร้อมๆกันหลายๆเรื่องนะคะเราจะช่วยพี่น้องประชาชนทำให้ทำงานให้มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นเพื่อใช้หนี้และก็เพื่อสร้างฐานะตัวเองให้มีกินมีใช้ต่อไปหลายๆอย่างต้องทำควบคู่กันไปค่ะพี่น้องอย่างที่ประกาศเป็นวันนโยบายวันก่อนเรื่องค่าน้ำค่าไฟเรื่องค่าไฟเรื่องพลังงานต่างๆไม่ต้องรอถึง2570ค่ะ2566เพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนค่าไฟลดทันทีค่ะพี่น้องคะหลายๆอย่างค่ะเราตั้งใจทำเป็นอย่างมากเราตั้งใจจะหาข้อมูลเอาไว้ก่อนมีอีกเรื่องที่ดิฉันทราบดีนะคะว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องหนักใจนั่นก็คือเรื่องของประมงค่ะใช่ไหมคะดิฉันพูดเสมอนะคะไม่มีใครเข้าใจปัญหาของพี่น้องได้ดีเท่ากับตัวพี่น้องเองจริงไหมคะดังนั้นค่ะพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นตรงนี้เราจะเจรจาหาผู้ที่มีความรู้ส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องประมงนี้เอาความรู้ให้เราเยอะๆเราต้องเจรจากับ EU สหภาพของ EU ค่ะเพื่อให้เราได้เกิดการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนค่ะพี่น้องเรื่องของประมงเจ
จะเป็นส่วนแรกๆเลยค่ะถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องจัดตั้งรัฐบาลเราเล็งเห็นค่ะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่และรอไม่ได้แล้วที่จะต้องแก้ค่ะแน่นอนค่ะมีอีกหลายเรื่องแน่นอนสิ่งที่เราเน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็คือการท่องเที่ยวค่ะพรรคเพื่อไทยมีนโยบายจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกภาคเลยค่ะโดยเฉพาะภาคใต้เราก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแน่นอนธรรมชาติเรามีสวยงามอยู่แล้วรถไฟแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างใช้กันมาคุ้มหรือยังคะคุ้มหรือยังคะแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นรถไฟรางคู่และมีรถไฟความเร็วสูงจากจีนผ่านจนไปถึงสิงคโปร์เพราะฉะนั้นพี่น้องภาคใต้ต้องได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลค่ะขอฝากพี่น้องไว้เล็กน้อยนะคะอย่าไปฟังคนขี้หกอย่าฟังคนขี้หกได้หรือเปล่าคู่แข่งเราขี้หกเก่งจังเลยอะไรที่เราทำมาตั้งแต่ไทยรักไทยจนมารัฐบาลของยิ่งลักษณ์ก็ขี้ฮกว่าเป็นของตัวเองมันไม่ใช่นะตอนราคายางสูงสุดก็ฝั่งนี้นะตั้งแต่ไทยรักไทยเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอฝากตรงนี้นะคะพรรคเพื่อไทยค่ะเราทุกคนมีความตั้งใจมากๆที่อยากให้พี่น้องของเราทั้งประเทศนะคะมีความกินดีอยู่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคิดว่าจะต้องหาเงินจากไหนจะต้องใช้หนี้ยังไงเราเข้าใจค่ะมันทุกข์มามากพอแล้วเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมามันทุกข์มามากพอแล้วค่ะวันนี้ในฐานะของสะใภ้คนคอนมาขอพี่น้องชาวภาคใต้ให้เปิดใจรับเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจได้ไหมคะหนุ่ยตั้งใจจริงหูอย่าทุ่มหนุ่ยนะเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรดังๆครับพี่น้องครับเสียงมาเสียงมาเสียงมาคุณอู๋อิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งทางครอบครัวเพื่อไทยนะครับก็พยายามผลักดันแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอนะครับว่าบุคคลที่จะเป็น1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยควรจะมีชื่อของคุณอู๋อิงแพทองทานชินวัตรร่วมเป็น1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทแต่ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้หรือปีหน้านะครับจะเกิดในปี2570เหลืออีก5ปีข้างหน้าซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ถามนะครับว่าจะเอาเงินจากไหนมาทำนโยบายพรรคเพื่อไทยโดยยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับก็ได้แถลงประเด็นนี้นะครับว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทที่เพื่อไทยจะผลักดันนั้นสามารถทำได้เพราะในวันนี้ค่าครองชีพของประชาชนได้รับผลกระทบอันเกิดจากการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไร้น้ำยาของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไปติดตามการแถลงจากพรรคเพื่อไทยโดยยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.พรรคเพื่อไทยครับนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของผมเองเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องค่าแรง600บาทเนี่ยที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เพิ่งออกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยถามว่ามีเหตุผลยังไงนะครับที่ค่าแรงเนี่ยจะต้อง600บาทแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะทำให้ธุรกิจเนี่ยนะครับที่นักลงทุนเนี่ย
ลงทุนทำธุรกิจจะไปไม่ไหวโรงงานจะเจ๊งเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ต้องเอาพื้นฐานนะครับเอาความเอาข้อเท็จจริงเนี่ยที่ขณะเนี้ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสสอยู่อีสานอยู่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยรูปนี้นะครับล่าสุดเลยสื่อมวลชนเห็นไหมมันจะเป็นร้านขายอาหารอยู่ตามหมู่บ้านเลยนะในชนบทนะไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอนะนะครับหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านหนองบัวน้อยนะครับอยู่ที่อำเภอพยัคฆ์กระภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามทีนี้เนี่ยสื่อมวลชนเห็นไหมครับว่าร้านเนี่ยเป็นร้านขายของเนี่ยขายอาหารสำเร็จรูปนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับธรรมดาเนี่ย40บาทพิเศษเนี่ย50นะครับถ้าเกาเหลาเนี่ย50ดูด้านขวานะครับข้าวผัดกะเพราราดข้าวอ่ะกะเพราราดข้าวเนี่ยนะครับ40นะครับถ้าเพิ่มไข่ดาวเนี่ยนะครับอีกฟองนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้10บาทนะก็เป็น50บาทถามบอกว่าเอ้าไข่ดาวทำไมมันแพงเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ราคาไข่ไก่นะครับลูกเล็กเนี่ย5บาทลูกใหญ่ก็6บาทแล้วค่าน้ำมันพืชเนี่ยที่เอามาทอดไข่เนี่ยนะครับก็น้ำมันพืชเนี่ย70บาทพูดถึงว่าไอ้ขวดนึงอ่ะ70บาทค่าแก๊สก็ขึ้นราคาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับก็จะสรุปให้เห็นว่ากินข้าวมื้อนึงเนี่ยนะครับที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับที่บ้านนอกเนี่ยในต่างจังหวัดที่อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยมื้อนึงเนี่ยนะครับจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินผัดกะเพราเนี่ย50บาทกาแฟเย็นแก้วนึง30บาทนะเงิน100นึงเนี่ยกินข้าวไม่อิ่มนะนิดเดียวเองนะครับมันกินไม่อิ่มพวกคนอีสานเนี่ยก็จะกินเยอะ2จานเนี่ยนะครับก็100นึงละนี่รูปถัดไปเลยนะครับเห็นมั้ยครับนี่คือรูปแม่ค้านะครับ2คนเนี้ยเป็นแม่ค้าขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวขายผัดกะเพราอยู่ในหมู่บ้านนะครับที่อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นได้ว่าอะไรครับว่าวันเนี้ยถ้าค่าแรงคุณเนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะก็คือมื้อนึงเนี่ยนะครับวันนึงคนเราต้องกินข้าว3มื้อใช่มั้ยครับเช้ากลางวันเย็นเนี่ยมื้อนึงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็100นึงละนะครับ3มื้อก็300ละแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือลูกเต้าต้องไปโรงเรียนรถคุณต้องเติมน้ำมันไหมล่ะนะครับค่าใช้จ่ายอื่นล่ะวันนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าค่าแรงเนี่ยไม่มีการปรับขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดคนจนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไงนะครับจะเห็นนะครับว่าหนี้สินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของนโยบายพรรคเพื่อไทยว่าภายในปี2570เนี่ยนะครับค่าแรงเนี่ยนะครับจะต้องไปถึงระดับ600บาทอันนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงปัญหาครับว่าวันนี้เนี่ยคนชนบทเนี่ยนะครับคนจนเนี่ยอยู่ไม่ได้ไงถ้าค่าแรงไม่ปรับขึ้นเพราะว่าของเนี่ยมันเพิ่มตลอดรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยบริหารประเทศมา8ปีกว่าเนี่ยนะครับสิ่งนึงเนี่ยลองไปถามชาวบ้านดูดิว่าได้อะไรบ้างชาวบ้านก็บอกว่าได้แต่นี่นะครับแล้วสิ่งนึงที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดบอกว่าค่าแรง600บาทเนี่ยคุณจะไปเอาเงินมาจากไหนนะครับเอาผมถามกลับอะไอเงินคุณจะช่วยชาวบ้านคุณบอกคุณไม่มีเงินแต่คุณมีเงินไปซื้อไอเรือดำน้ำจีนเนี่ยนะครับไอ้3ลำเนี่ยคุณก็ยังจะซื้ออยู่นะครับและไอ้ลำแรกเนี่ยที่มีปัญหาไอ้เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยที่จีนเนี่ยไม่มีเครื่อง MTU ของเยอรมันเนี่ยมาติดตั้งให้ก็ยังไม่ยอมยกเลิกสัญญาเลย
จีนจะเอาเครื่องยนต์จีนเนี่ย CHD นะครับคุณก็ยังจะเอาอีกอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมก็จะค้านนะครับเครื่องยนต์จีนเนี่ยที่ไม่เคยใช้ในเรือดำน้ำไหนในโลกนี้คุณก็ยังเนี่ยจะตะบี้ตะบันจะเอาอยู่แล้วถามกลับไปนายกอะไอ้ที่อย่างนี้เนี่ยทำไมคุณมีเงินซื้อเรือดำน้ำเรือดำน้ำจีน3ลำทำไมคุณมีเงินซื้อล่าสุดเนี่ยคุณจะซื้อเครื่องบินลบ F-35A ลำละ 5,000 ล้านนี่คุณซื้ออีกฝูงนึงอะอันอย่างนี้ทำไมมีเงินเนี่ยแล้วเงินไปช่วยชาวบ้านเนี่ยทำไมไม่มีดูรูปถัดไปเลยนี่ตอนนี้เลยเนี่ยกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ถูกไหมครับทางอีสานเนี่ยตอนเนี้ยเป็นฤดูการเกี่ยวข้าวกำลังเกี่ยวข้าวอยู่เนี่ยกำลังตากข้าวอยู่เนี่ยรู้ไหมครับว่าข้าวหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลิใหม่เนี่ยกิโลละ10บาทนะครับกิโล10บาทแต่ชาวนาเนี่ยเขาเดือดร้อนนะเพราะอะไรครับปุ๋ยไงปีเนี้ยปุ๋ยถุงหนึ่ง 2,000 นะเพราะว่ามันเกิดสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็เรื่องโลจิสติกน้ำมันขึ้นราคาปุ๋ยถุงหนึ่ง 2,000 ปีที่แล้วปุ๋ยถุงละ800ปีนี้ปุ๋ยถุงละ 2,000 บาทข้าวกิโลละ10บาทอะไอ้อย่างงี้เนี่ยทำไมคุณไม่มีเงินช่วยอะเนี่ยเนี่ยนี่ของจริงเลยนี่ที่ผมออกไปเยี่ยมชาวบ้านเพราะว่าผมเนี่ยสสอีสานรูปถัดไปเลยที่ทำไมบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่นะครับถ้าคุณไม่เพิ่มค่าแรงนะครับนี่ตลาดสดนะที่บ้านผมเลยอำเภอพยัคฆ์กับภูมิสัยเลยสื่อมวลชนเห็นไหมครับมีแต่คนขายของเห็นไหมของเต็มเลยนะครับแต่ว่านี่ผมถ่ายไอ้ตอนกลางวันเลยนะตลาดอยู่หน้าบ้านผมด้วยนะครับแต่ไม่มีคนซื้อของสื่อมวลชนเห็นไหมมีแต่คนขายของแต่คนไม่มีเงินซื้อไงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไอ้ค่าแรงที่ได้เนี่ยนะครับวันละ300เนี่ยมันไม่พอไงคนจะเอาเงินที่ไหนอะนะครับแค่กินข้าวมื้อนึงก็ร้อยนึงก็หมดแล้วนะครับจะมาซื้อของก็ไม่มีเงินซื้อนะครับนี่รูปถัดไปเลยอันนี้ผมไปในชนบทไปในหมู่บ้านเลยสื่อมวลชนเห็นไหมฮะนี่เป็นร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยเห็นเหล้าไหมนะครับเหล้าขาวเนี่ยขวดเล็กนะครับขวดหนึ่งเนี่ย70บาทมันมี2ไซส์เห็นไหมครับขวดเล็กเนี่ย70บาทเหล้าขาวขวดใหญ่เนี่ย140บาทนะครับแล้วสื่อมวลชนเห็นไหมครับว่าในร้านค้าเนี่ยนะครับของอยู่เต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นเบียร์นะครับหรือของอย่างอื่นเนี่ยแต่มันไม่มีคนซื้อคนไม่มีเงินจะซื้อของนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมพรรคเพื่อไทยนะครับต้องมีนโยบายในเรื่องของการปรับค่าแรง600บาทนะครับรูปถัดไปเลยครับคราวนี้คุณมาดูร้านธงฟ้าดินะครับเนี่ยร้านธงฟ้าที่บอกว่าช่วยประชาชนเนี่ยแต่มันนิดเดียวไงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื้อหมูเนี่ยนะครับกิโลหนึ่ง220บาทถ้าคุณไปซื้อนะครับร้านธงฟ้าเห็นไหมที่ผมชี้อยู่เนี่ย160บาทแต่มีจำกัดนิดเดียวเองนะครับที่จะช่วยประชาชนเนี่ยนะครับไก่เนี่ยนะครับโลละ65บาทร้านธงฟ้าแต่ถ้าคุณไปซื้อตลาดเนี่ยกิโลละ100นะครับไข่ไก่เห็นไหมครับแผงหนึ่ง95บาทแต่อันนี้เนี่ยเป็นไซส์เล็กนะครับอันนี้แสดงให้เห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยปัญหาสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องค่าครองชีพรายได้มันไม่พอรายจ่ายรัฐบาลประยุทธ์ไม่เข้าใจนะครับว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทเขาไม่ได้เกิดในปีนี้หรือปีหน้านะครับแต่จะผลักดันและไม่ใช่รายได้จากภาครัฐหรือการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลแต่จะเกิดจากภาคธุรกิจที่เมื่อเศรษฐกิจดีเขาก็กล้าจ่ายค่าตอบแทน600บาทในอีก5ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าเงินซื้ออาวุธไม่เคยขาดครับแต่เงินช่วยประชาชนไม่เคยพอครับ
วันนี้เวลาหมดครับต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ